ัสดีครับพบกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขนะครับกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.กับอ้วนมงปาแล้วก็เดียวบางพีค่ะถูกไหมครับตรงนั้นแล้วก็ช่องทางรับชม www.thaitv8.com นะครับหรือว่าโรกุทุกรุ่นแอปโดยพิมพ์คำว่าชัยนั้น8เลข8สีชมพูม่วงสายส่งแล้วก็ร่วมรายการกับเราทั่วโลกนะคะทาง806-945-145หรือ02-942-3498ก็ได้ค่ะครับผมแล้วก็รับชมผ่าน Facebook ได้นะครับโดยพิมพ์คำว่า 4H8 ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านมีคำถามอยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับเรื่องดวงสมพงษ์เรื่องเนื้อคู่แล้วก็บ้านเลขที่แล้วก็ทะเบียนรถต่างๆ SMS มาสอบถามได้ที่4642828นะครับอ้วนจะเก็บคำถามตรงนี้มาตอบให้สดๆท่านผู้ชมเลยนะครับตรงนี้นี่ก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เข้ามาเต็มที่แล้วตรงนี้เนาะตรงนั้นปีใหม่ไทยของเราแล้วก็เป็นวันครอบครัวด้วยค่ะใช่ตรงนั้นประเพณีที่งดงามก็คือการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะใช่ไหมครับตรงนั้นจะได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเคารพท่านใช่ครับนะคะกราบเท้าท่านไปเลยตั้งแต่สมัยเด็กแล้วค่ะใช่ไหมผู้หลักผู้ใหญ่ให้อวยพรดิฉันมาค่ะบอกให้เป็นเจ้าคนในคนทุกวันนี้เนี่ยฉันก็เลยทำอะไรไม่เป็นเลยชี้นิ้วอย่างเดียวชี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าทำตามคำสอนทำตามคำสอนอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะบอกว่าให้เป็นเจ้าคนในคนใช่ไหมครับตรงนั้นแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับกลับสู่มาตุภูมินะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทั้งไปและกลับตรงนี้นะครับตรงนั้นขอให้เกิดมีแต่ความสุขความเจริญเมษาเนี่ยจ้ะก็เป็นอากาศที่ร้อนมากใช่ครับแต่ว่าร้อนแต่งตัวแบบไทยๆนิดนึงก็แล้วกันนะคะจะเล่นน้ำสมกงสงกรานต์อะไรเนี่ยใช่ต้มอะไรก็สงวนท่าทีนิดนึงนิดนึงเราเป็นกุสตรีไทยประเภทที่ว่าทิ้งผ้าเช็ดหน้าทอดสะพานอะไรประมาณนี้ช้าไปหรือเปล่าคะอย่าลืมพกถุงยางด้วยนะคะเอออะไรเนี่ยเรากำลังแบบก็ปลอดโรคปลอดเชื้อแล้วก็ตรงนั้นเลยใช่ไหมป้องกันไม่ให้มีบาดหัวขนอะไรประมาณนั้นรายการยูนัมเบอร์เดี๋ยวจะหาว่าอะไรแรงขนาดนั้นใช่อันนี้เป็นคำเตือนอย่างจริงใจตรงนั้นจริงนั้นนะจริงใจค่ะเคยได้ยินไหมที่เขาพูดมีอยู่ช่วงนึงอาจารย์บางท่านที่เขาบอกว่ากรุงเทพงามงดรถติดทุกเช้าเผายางบ่อนไก่ไฟไหม้เวิร์ดเทรดเด็กเป็ดแว้นถุงนั่นมันปล่อยให้มันเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยนะคะเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยใช่ไหมตรงนั้นมันไม่งามอะค่ะใช่ตรงนั้นที่สมัยก่อนเนี่ยกรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายโดนพม่าเผาแต่นี่แม่งเผากันเองเนี่ยมันก็ไม่งามมันก็ไม่งามใช่ไหมครับตรงนั้นอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นประวัติศาสตร์ใช่เราก็ควรที่จะหาอภัยกันมีอะไรเราต้องให้อภัยกันเราต้องให้อภัยกันจริงๆเราจะคิดว่าในเมื่อเราคิดให้อภัยแล้วแต่เราก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเอาคืนเราจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะดิฉันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตกใจอีกแล้วทำอะไรเนี่ยไม่ใช่หรอกเราต้องให้อภัยจริงๆนะชอบชักใบให้เรือเสียไม่ได้ชักใบให้เรือเสียเพียงแต่ว่าในหลวงเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยสนับสนุนให้คน เล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่ท่านทรงโปรดก็คือทรงเรือใบใช่การทรงเรือใบเนี่ย ท่านมีนัยยะในการสอนก็คือคนเราเนี่ยต้องดูทิศทางลมว่าลมมันไปทางซ้ายลมไปทางขวาหรือลมแรงหรือลมเบาขนาดไหนหรือแม้กระทั่งถ้าไม่มีลมแล้วจะทำอย่างไรค่ะท่านบอกว่าถ้าไม่มีลมเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องรอคอยเป็นด้วยค่ะไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันจะทำอะไรก็ทำอย่างเดียวไม่ได้นะคะดูทิศทางลมด้วย
ับผมอันนี้ก็เป็นปรัชญาที่สอนชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการนะครับโยนเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขได้กับอ้วนบางปลาและเดียวบางพีทุกวันอังคารนะครับตอนนี้เรามาพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาตอบหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ตายแล้วอย่าพึ่งสิขาเอาแล้วฉันยังไม่ได้โฆษณา RVB บัญชีกิจและกฎหมายเลยค่ะเอาเลยจดทะเบียนบริษัทหรือรับจ้างทำบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเสียผสมภาษีเนี่ยทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองโทรมาหาดิฉันได้ตามหมายเลขนี้เลยนะคะ0865143139หรือ02752052ค่ะใช่ครับรับจ้างทำบัญชีจดทะเบียนห้างส่วนบริษัท คุณทำธุรกิจเนี่ยไว้วางใจเรื่องการเสียภาษีให้กับดิฉันได้เลยค่ะครับผมโอเคตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเรามาตอบเบอร์โทรศัพท์ของคุณสุรกิจกันนะครับตรงนั้นพักสักครู่ครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแฟนอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยทำยังไงกฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีอ่ะมีมั้ยถ้าของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลย
กลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการเจ้าหน้าเบอร์รัศดรตัวเลขนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากทานอาหารมาแล้วเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับเช็คดูว่าความหมายของเบอร์โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งบัตรประชาชนทะเบียนรถคุณสุรกิจรออยู่ค่ะผลรวมคุณสุรกิจนะคะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเลขท้าย2264ผลรวม50ค่ะ50เป็นเลขของความบางสิ่งบางอย่างคือ5กับ0เนี่ยเมื่อมาอยู่คู่กันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านพบหรือประสบพบเจอหรือผ่านเข้ามาหรือวิ่งโคชนเข้ามาเนี่ยมันมีทั้งโชคดีและโชคร้ายมันกลางๆอ่ะค่ะใช่อย่างที่เราไม่ทันตั้งใจนะครับกลางมันมีทั้งฟุกและทั้งเสียบางครั้งโชคดียังไม่ทันดีใจยังไม่ทันแบบเค้าเรียกอะไรเต็มที่เราก็ต้องมาพบกับความสูญเสียตรงนั้นนะครับก็คือมันจะเกื้อหนุนกันอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นแล้วมันจะมีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลามีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองตรงนั้นนะครับบางครั้งก็อาจจะมีลาภลอยแต่ว่าอาจจะเป็นทุกขลาภใช่ครับแต่สุดท้ายเนี่ยคือความหมายของ050นะครับถ้าไปอยู่กับเลข9เบิ้ลเลข5เบิ้ลตรงนี้นะครับลองดูมือถือนะโอกาสที่คุณจะมีความรู้สึกว่าเหงาเศร้าซ้อยและเหงาหัวใจจะมีสูงตรงนั้นนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเจอรักสามเศร้านี่คือความหมายไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลที่อ้วนนำมาเสนอมันคือความหมายของตัวเองลองสังเกตตัวเองดูนะคะคุณสุรกิจแล้วเลขไหนล่ะคะ22 22เป็นเลขของการช่างคิดช่างฝันนะครับเป็นเลขมีความมีเสน่ห์อยู่ตัวเองแต่เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเชื่อใจคนง่ายแล้วก็เป็นคนเพ้อฝันติดออกจากเพ้อฝันจินตนาการเยอะมากแต่มันไปไม่ถึงฝันแล้วก็ต้องทำอะค่ะอันนี้คือฝันแล้วไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งคือในความรู้สึกแล้วเนี่ยของคุณเนี่ยจะเชื่อคนง่ายอยู่เสมอแล้วบางครั้งเนี่ยจะเชื่ออะไรบางอย่างโดยที่ว่าไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยต้องทำใจควรไต่ตรองด้วยค่ะต้องจิตใจลุ่มหลงใช่ครับตรงนั้นศรัทธาได้แต่อย่าลุ่มหลงใช่ครับตรงนั้นคุณจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้คุณต้องมีจุดยืนเองและต้องเข้มแข็งเองเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคช่องท้องด้วยนะครับเพราะความหมายของเลข22มันเป็นเกี่ยวพันกับโรคช่องท้องเขาเรียกโรคลำไส้อะไรพวกนี้หรือว่าโรคไส้ติ่งนะครับโรคไส้เลื่อนตรงนี้นะครับรับประทานอาหารดีๆใช่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือคุณจะเป็นคนที่เก็บกดและทุกข์ใจอยู่คนเดียวอย่าเครียดค่ะอย่าเครียดอย่าเครียดมากๆตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเครียดเนี่ยโทรมาหาเราได้ได้จ้าเบอร์โทรหาอ้วนได้092-880-5624ตรงนั้นนะครับหรือเดียวบางพีก็ได้061-593-2442ช่วงคุยได้ทุกเรื่องอะค่ะเรื่องเงินเรื่องทองก็คุยได้หมดนะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะคือว่าถ้าเงินเหลือไม่รู้จะใช้ยังไงเนี่ยบอกดิฉันได้ได้เลยค่ะดิฉันยินดีจะไปค่ะแล้วช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยทั้งสองคนยังหาคู่ไม่ได้เลยเนี่ยจีบช่างกล้องอยู่ช่างกล้องเขาไม่คุยกับเราเขาดูโทรศัพท์อ่ะเธอคิดดูสิเราก็เหงาอีกแล้วว่าเธอคิดดูสิอ่ะมาดู4664ความหมายของ60คุณเป็นคนที่มีรสนิยมสูงเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปและออกเฉพาะฝันแล้วชอบใช้ของสิ่งของแพงๆตรงนั้นระวังนะครับถ้าคุณไม่ระมัดระวังใจตัวเองคุณโดนอาจจะโดนชักของแพงอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ครับเพราะจ่ายแพงกว่าทำไมใช่ดิฉันนะคะว่ามาเลยเป็นยังไงจ้าก็อย่าลืมนะคะเล่าให้ทางบัญชีเนี่ยส่งมาทางดิฉันเนี่ยรับรองได้ว่าคุณเนี่ยเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแต่ประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้ค่ะใช่ครับตรงนี้นะคะโดยภาพรวมของคุณสุรกิจภาพรวมแล้วเนี่ยคุณต้องมั่นใจในตัวคุณเองอย่างมากๆและเชื่อใจในตัวคุณเองแต่อย่ายิ่งทรนงมากจนเกินไปแล้วอย่าฝันมากจนเกินไปจงทำสิ่งความฝันได้และต้องทำด้วยใช่ต้องทำมันให้ได้ให้ถึงฝันใช่ครับถ้าคุณเครียดเมื่อไหร่โรคภัยจะเบียดเบียนคุณอยู่ตลอดเวลานะของคุณสุรกิจนะอ๋อลืมบอกไปสำหรับเบอร์ลงท้ายเคยเรียกว่าภาพรวม50เนี่ยมันจะเหมาะกับสุภาพสตรีทางด้านความรักนิดนึงแต่ความรักของคุณเนี่ยอาจจะไปเจอเจ้าของได้ตรงนั้นคุณจะมีเสน่ห์สำหรับท่านใดถ้าลองดูการเดินสายกลางเนี่ยใช่ครับเป็นสิ่งที่ดีลองรวมๆดูนะว่ามันจะเป็นอย่างไรเอามาท่านต่อไปเลยคุณสง่านะคะผลรวมค่ะ747ค่ะเลข4ตัวหลังนะคะ7788เบิ้ลเลยค่ะเบิ้ลเลยจ้าอุ้ยใกล้ๆใกล้ๆแล้วนะนี่อาจจะเป็น22-2777อ่ะใช่ไหมความหมายของเลข47คุณเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณหรือชอบบุกเบิกในการที่จะทำธุรกิจทำงานอะไรก็แล้วแต่
แต่เลขนี้กว่าจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสแล้วผ่านอะไรมาอย่างโชคชนและอย่างมากมายคุณเป็นนักสู้ตัวยงจริงๆนะมุ่งมั่นอดทนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแต่ระมัดระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายเพราะคุณอาจจะโดนหลอกล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับโรคช่องท้องให้ดีนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับลำไส้ตรงนี้ถ้าคุณขยันหมั่นเพียรอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเข้ามาหาตัวคุณเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ขออย่างเดียวอย่าหลงและเชื่อใจคุณง่ายขอให้เชื่อคนที่หวังดีกับคุณตรงนี้นะครับหวังว่าคุณสง่าก็จะสง่างามสมดังชื่อนะคะใช่ครับตรงนั้นท่านต่อไปเลยไหมยังค่ะ77เลยยังไม่ได้บอกท่านเลยนะครับว่า77ความหมายเป็นเลขทุกข์คือทุกเบิ้ลคุณมีความทุกข์แต่เลข77เป็นเลขของทุกเบิ้ลสภาพชีวิตของคนที่มีเลขเบิ้ลอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนมีอุปสรรคมาขวางกั้นอยู่ตลอดเวลาเจอปัญหานี้เดี๋ยวยังไม่ทันแก้ปัญหามาอีกปัญหาหนึ่งแล้วใช่ดำซ้ำโรคภัยจะเบียดเบียนคุณอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นคุณต้องอดทนและเข้มแข็งให้มากๆแล้วคุมสติให้อยู่ด้วยตั้งสติให้ดีแล้วแก้ทีละปัญหาใช่คุณสง่าจะผ่านปัญหาไปได้เองค่ะใช่ครับตรงนั้นแล้วระมัดระวังนิดนึงนะครับคำว่า77คุณอาจจะไปพัวพันกับเรื่องสีเทาสีดำอันนี้เราบอกกันด้วยความตรงนั้นนะครับเพราะอารมณ์ชั่ววูบเอาไว้ค่ะใช่อารมณ์ที่ชั่ววูบพูดดีทำดีนะคะใช่ครับตรงนั้นโอวาทพระปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นภาษาอังกฤษเลยไหมคะได้จ้า To avet all evil to cultivate good to purify one own mind this is the teaching of all Buddha to go beyond sufferingภาษาไทยนะคะละชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อความพ้นทุกข์ค่ะโอ้โหมีคติสอนใจอีกต่างหากเลยครับเพราะฉะนั้นความหมายเบอร์นี้นะครับทั้ง7788ตรงนี้คุณจะต้องลุ่มหลงหรือว่าหลงอะไรถ้าหลงในทางที่ดีคุณโชคดีมากแต่ถ้าคุณหลงในสิ่งที่ไม่ดีอบายมุขคุณริ่งลงเหวแน่เพราะฉะนั้นคุณสง่านะครับภาพรวมของคุณค่อนข้างที่จะติดลบนิดนึงฉะนั้นอยากถ้าเกิดว่าลองหาพิจารณาหาเบอร์ใหม่ดูนะครับเผื่อจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือว่าถ้าสงสัยก็หลังไมค์ได้0928805624เราไม่ได้ขายเบอร์นะครับแต่เราจะแนะนำคุณไปลองไปหาเบอร์ดูว่าในเบอร์จะเลือกใช่อะไรคุณสุนันท์ค่ะผลรวม39เลขท้าย3167ค่ะของคุณใครนะของคุณสุนันท์ค่ะ30ผลรวม39จาก39มาอีกแล้ว39เป็นเลขของอุปสรรคที่มีอยู่ตลอดเวลาคนรอบข้างมิตรสหายญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเนี่ยมักจะหาปัญหามาให้เราอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรก็คอยติดขัดอยู่เสมอ อีกอย่างนึงคุณคาดหวังอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่คุณกำลังทำอยู่ปัจจุบันถ้าคุณทำผลดีจะตอบสนองกลับมาหาคุณถ้าคุณทำผลไม่ดีผลสนองก็จะตอบกลับมาหาคุณเช่นกันนะมันเปรียบเสมือนดาบสองคมเพราะ3กับ9ตรงนั้นนะครับแต่ข้อดีนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่เสมอแล้วบางครั้งเพื่อนจะคอยช่วยเหลือคุณได้ในบางโอกาสตรงนั้นแต่ถามว่าคุณทุกข์ใจไหมรหัส39เป็นค่อนข้างที่ทุกข์ใจเพราะโชคชะตาจะขึ้นอยู่ที่ผลการกระทำและกรรมของคุณที่คุณกำลังปฏิบัติอยู่ตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนครับใช่ครับตรงนั้นมา31เป็นเลขของการหักเหนะครับคุณจะต้องผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็บางทีโชคร้ายโชคดีพาเข้าปนกันไปบางครั้งเนี่ยคุณโชคดีสุดโต่งบางครั้งคุณแย่สุดในตรงนี้บั้นปลายชีวิตคุณจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคุณจะหาความสุขทางใจไม่ได้และระมัดระวังนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่ามีเบอร์โทรศัพท์ของท่านมีไหมครับ31เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับผ่าตัดหรือว่าผ่าตัดกระทันหันตรงนี้ระวังให้ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีอำนาจมืดเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้เข้ามาครอบงำคุณอำนาจมืดเดี๋ยวท่านผู้ชมถามว่าคืออะไรอย่างเช่นถ้าเป็นคนโบราณเขาเรียกว่าผีสางนางไม้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เอาเป็นว่าตามนี้ก็แล้วกันตรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งครอบครัวของคุณจะมีความรู้สึกอบอุ่นมันเหมือนครอบครัวคุณอะพูดกันคนละภาษาทำให้เพ้อๆอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันและแตกร้าวไม่ได้นะคะก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิใช่ครับแผ่เมตตาใช่ครับนะคะแล้วผลกรรมอะไรเนี่ยมันอาจจะบางเบาลงไปได้ใช่ครับแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเพราะคุณจะมีการเงิน
ที่ติดขัดเราแย่มากบางครั้งน่ะหาไม่ทันกินทันใช้เพราะเบอร์นี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้และที่สำคัญเลยนะครับครอบครัวควรจะมีรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอๆระวังเกี่ยวกับโรคผ่าตัดโรคสายตาตัวนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องและที่สำคัญกระเพาะอาหารของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่ดูแลสุขภาพให้ตรงเวลาใช่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีมากชีวิตขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณแล้วตอนนี้ถ้าสุขภาพคุณแย่คุณก็จะมองท้อไปหมดเพราะฉะนั้นลองผลไม้ก็กินเยอะๆใช่งั้นปลูกผักกินเองมันจะได้ปลอดสารพิษใช่ครับเอา67มาดูความหมายของ67มันเป็นเรียกว่าเป็นคู่ของความแตกร้าวคือเลขของเนี้ยเป็นเลขของความแตกร้าวเฉพาะด้านการเงินการทองเนี่ยคุณจะมีปัญหาคุณจะมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวกับเรื่องการเงินตลอดเวลานะครับตรงนั้นชีวิตจะหักเหคาดคะเนอะไรไม่ได้หวังอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยมันไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการอีกอย่างหนึ่งคือคุณจะต้องระทมขมขื่นนะครับเพราะความเจ็บปวดรุนแรงกับคนในครอบครัวของคุณที่สร้างปัญหาให้คุณอยู่ตลอดเวลาท่องไว้ค่ะอือฮึเหมือนคำสอนของดร.เทียมโชควัฒนาที่ว่ายิ้มท่านแปลว่าทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้แล้วคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในกับในตัวคุณนะคะใช่ครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณเดียวลองบอกซิว่าการกรดน้ำเนี่ยสวดอะไรนะคุณเดียวสวดน้ำให้อะไรนะแผ่เมตตาให้กับคนทั้งโลกเริ่มต้นตั้งแต่แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณก็คือพ่อแม่เราก่อนพ่อแม่เราก่อนเขาสวดบ้างทางเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยค่ะก็คือแผ่เมตตาให้กับพ่อแม่จ้ะก่อนนั้นคนแรกเลยคนแรกเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นถ้าจำเป็นภาษาบาลีไม่ได้ก็พูดเป็นภาษาของเราทุกอย่างมันเริ่มต้นจากจิตก่อนค่ะใช่ครับตรงนั้นจิตอันเป็นกุศลใช่ครับตรงนั้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นใช่และยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยเราคือเทศกาลสงกรานต์เนี่ยทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วนะครับตรงนี้แหมเคยได้ยินได้ฟังเพลงไหมคะว่าอยากลอยกระทงวันสงกรานต์โอ้โหจะบ้าเหรออยากลอยกระทงวันสงกรานต์นะครับคนเขาเล่นสาดน้ำกันดันจะลอยกระทง ก็ต้องดูกาละเทศะด้วยนะครับใช่ครับตัวนั้นเพราะฉะนั้นของคุณสุนันท์ภาพรวมแล้วอ้วนแนะนำมาว่าลองหาเบอร์ใหม่ลองมาดูนะครับเผื่อมันจะทำให้คุณสบายใจดีขึ้นเพราะว่าภาพติดลบถ้าคะแนนเต็ม10คุณได้ไม่ถึง5นะครับคุณจะเกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะครับตรงนั้นลองแนะนำดูอันนี้ก็คือที่คุณหามาอ้วนก็มาบอกด้วยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านลองพิจารณาดูว่าเบอร์ที่ถืออยู่มันใกล้เคียงไหมแล้วมันเป็นอย่างที่อ้วนบอกไหมถ้าอยากจะลองเปลี่ยนเบอร์ก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะใช่ลองสังเกตดูตรงนั้นคุณฉันทนาค่ะคุณฉันทนาใช่ไหมครับฉันทนากิตติยาพันธ์หรือเปล่าคะโอ้โหอันนั้นไอดอลของดิฉันนะคะใช่ไหมกลไกแห่งความรักกลไกแห่งความรักด้วยในหนังเรื่องกลกรรมแห่งความรักใช่ไหมครับมาเลยเป็นอะไรคะเป็นอะไรไม่ได้ดูโทรทัศน์ยอมรับว่าเป็นคนไม่ชอบดูโทรทัศน์ไงเป็นกะหรี่ไปหากินญี่ปุ่นนะคะตายแล้วคำว่ากะหรี่เป็นคำที่พูดหยาบคายมากสาเหตุที่ฉันไม่ดูโทรทัศน์เพราะอะไรเธอรู้ไหมมันไม่ได้มีความจริงมันเป็นที่เรื่องจริงพระเอกไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมโทรทัศน์มันก็จะมีแต่เกมโซนมีเกมอะไรต่างๆนานาเขาเรียกว่าเอาชนะค้าคานส่วนภาพยนตร์ที่มันถ่ายอะไรละครที่มาดูถ่ายกันมันก็ตบตีชิงฉุบทิ้งวิ่งราวกันผู้หญิงแย่งผู้ชายผู้ชายแย่งสมบัติโอ้ยสุดท้ายขึ้นมายาวเลยนะคะไม่ใช่คุณฉันทนาเนี่ยเขาไม่ได้นามสกุลกิตติยาพันธ์หรอกค่ะใช่ฉันอยากจะระบายออกมาว่าสรุปแล้วละครทำได้แค่นี้เองเหรอคืออยากจะถามว่าสุดท้ายพระเอกกับนางเอกก็ต้องได้กันส่วนนางตัวโกงหรือว่าเรียกนางตะแหลเนี่ยมันก็ต้องแพ้ภัยตัวมันเองไม่มีบ้างเลยที่นางตะแหลขึ้นมาประสบความสำเร็จในชีวิตเดี๋ยวฉันเล่าล่าสุดเนี่ยมันมีภาพยนตร์สั้นเรื่องน่าจะเป็นของอินเดียนะคะก็เป็นเด็กผู้ชายสองคนจ้ะคนหนึ่งเนี่ยใส่รองเท้าแตะหม่อมแหม่มมากจ้ะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยใส่รองเท้าหนังแคชูไฮโซมาโคเชตต่างคนต่างก็รักรองเท้าของตัวเองจัดไอเด็กไฮโซเนี่ยก็เชตรองเท้ามันแวบเลยค่ะแล้วเธอก็ต้องเดินทางขึ้นรถไฟขึ้นไปจัดส่วนขึ้นรถไฟเข้าไปแล้วรองเท้าตกค่ะจัดเด็กคนที่ใส่รองเท้าแตะมอมแมมก็วิ่งไปเอารองเท้าเลยค่ะ
จ้ะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะคะวิ่งไปหยิบรองเท้าเฟี้ยงไปที่รถไฟค่ะจ้ะแต่บังเอิญเฟี้ยงไม่ถึงเด็กไฮโซในเมื่อรองเท้าเฟี้ยงไม่ถึงเพื่อนร่วมโลกพยายามช่วยแล้วครับในเมื่อเฟี้ยงไม่ถึงก็ไม่ได้กระโดดรถไฟมานะคะเดี๋ยวไม่ได้โดนรถไฟทับตายจ้ะเด็กไฮโซก็เลยถอดอีกข้างนึงเฟี้ยงกลับมาเลยค่ะเพื่อที่จะได้ใช้คู่กันได้เด็กคนนั้นเด็กคนที่ใส่รองเท้ามาแหม่มก็คือได้รองเท้าคู่ใหม่สอนอะไรให้คิดดีๆจริงๆนะครับเพราะว่าสังคมปัจจุบันเป็นอะไรที่แบบเราต้องใช้ชีวิตต้องระมัดระวังนะเหมือนของเบอร์คุณจันทนาเนี่ยที่ลงท้ายด้วยภาพรวมเนี่ย46แล้วเลขท้าย7576ค่ะใช่ครับ46มา64ตัวนี้จะใกล้เคียงกันนะครับเพราะคุณจะชอบใช้สินค้าที่ฟุ่มเฟือยหรูหราแล้วก็ติดออกจากแบรนด์เนมแล้วคุณจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากและค่อนข้างที่หยิ่งทะนงและถือตัวเองแต่ตรงข้ามคุณอาจจะโดนหลอกง่ายตรงนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณจะมีดีโชคดีอยู่บ่อยๆเรื่องการเงินการทองคุณจะสุขสบายอย่างที่คุณต้องการแต่คุณต้องระมัดระวังตัวคุณเองต้องรู้จักประหยัดด้วยค่ะใช่คุณจะโดนหลอกง่ายมากหรือก็แบ่งปันให้คนอื่นใช่ครับไม่ใช่ฟุ่มเฟือยใช้คนเดียวใช่แล้วคนที่มีลักษณะที่มั่นใจตัวเองสูงเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างที่จะมองตัวเองแบบดีกว่าคนอื่นมากจนเกินไปถ้าพี่อ้นสัมผัสอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยอ่ะมาดู75เป็นเลขของความยุ่งเหยิงหยุดชะงักของการทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจอะไรหรือทำมาค้าขายเนี่ยคุณจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะมันจะมีปัญหาอยู่กับคุณตลอดแล้วเบอร์นี้คุณใช้นะคุณจะพากำพร้าที่ปรึกษาหรือว่ากำพร้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านตรงนี้คุณจะรุ่งเรืองได้ต่อเมื่อว่าคุณเหน็ดเหนื่อยและผ่านทุกสิ่งทุกอย่างสูญเสียมามากมายจนเกินที่ว่าจะทนได้คุณถึงจะประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นนะครับมาดู76เป็นเลขของความมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเศร้าหมองหาความสุขอะไรค่อนข้างที่จะยากมากคุณจะเจอแต่เรื่องขัดแย้งภายในครอบครัวคุณหาความสุขไม่ได้นะครับวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาพบกับการหย่าร้างถ้าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยถึงไม่หย่าร้างคุณก็จะต้องมีปัญหามีปากมีเสียงกันอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นโรคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนตรงนี้มากเลยนะครับแล้วชีวิตของคุณอาจจะเป็นไม้ได้ค่อนข้างที่จะง่ายและระมัดระวังเกี่ยวกับโรคลำไส้ให้ดีนะครับตรงนั้นรัดถุงน้ำดีด้วยเพราะจะไปเกี่ยวพันกันตรงนี้ฝากข้อคิดคุณว่าจันทนาจากจันทนาจากตัวนี้ก็คือโลกนี้เป็นของเราจงอบอ้อมอารีเทียนเซี่ยวเหวยกุมป่อไอ้หวายโลกนี้เป็นของเราจงอบอ้อมอารีใช่โลกนี้เป็นของเราชีวิตเป็นของเราใช้ซะใช้คุ้มและใช้ในทางที่ดีภาพรวมค่อนข้างที่จะติดลบนะสำหรับคุณจันทนาถ้าเป็นไปได้ลองหาเบอร์ใหม่เข้ามาดูนะครับเผื่อชีวิตจะมีอะไรดีๆขึ้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลจริงๆเลยว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนใช้แล้วต้องเป็นทุกคนแต่ว่านำมาบอกว่าความหมายแต่ละคู่ของเลขแต่ละคู่แต่ละตัวเป็นอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่แต่โดนพินิจของท่านผู้ชมตรงนี้แล้วครับมาท่านต่อไปแล้วคุณศรีนวลค่ะผลรวม32นะคะเลขท้าย0292ค่ะครับ32เป็นเลขของคู่เสน่หานะครับตรงนั้นคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากคนรอบข้างและคุณจะมีดีๆจากอุดมคติยึดมั่นอยู่ตลอดเวลาเหมาะกับเลขสงกรานต์เลยนะคะเพราะว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีเพื่อนฝูงให้การยอมรับคุณคุณจะประสบกตัญญูเอาใจพ่อแม่เคารพคนดีนับถือคนแก่นะคะใช่เสี่ยวซุ่นฟู่มู่จุนเซียนจิ้งเหลาใช่ตรงนี้แล้วเพศตรงข้ามก็จะให้การยอมรับคุณด้วยเป็นเลขค่อนข้างที่มีเสน่ห์พอสมควรนะครับแต่ระวังให้ดีนะครับถ้าผู้หญิงใช้คุณจะไปพูดก็อย่าบริหารเสน่ห์มากเกินไปใช่เราอย่าไปบริหารเสน่ห์มากจนเกินไปฉันไม่เคยบริหารเสน่ห์เมื่อเช้าฉันถามว่าน้องน้องมีแฟนยังถ้ามีแล้วพี่ขอเบอร์โทรถ้าเกิดน้องไม่มีพี่ก่อนคุณใจห้องที่มีข่าวว่าจูบปากกันหน้าเซเว่นนี่ใช่เธอเหรอใช่เลยจ้าต่อไปนี้ฉันขอจีบคนไทยอย่างเดียวต่างชาติฉันไม่เอาเพราะฉันถือคติว่าถ้าเป็นจีบชาติไม่นิยมของนอกแล้วหรอไม่แล้วค่ะฉันกลัวจูบปากหมากกระจายเห็นหาดทั้งเบียนมาเขมรลาวภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้ใช่ไหมไม่ต้องใช้เลย
พราะฉันถือกติว่าจูบปากหมากกระจายและฉันเครียดยังไงก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะฮะตื่นขึ้นมาเล็บดำปี๋จ้าตรงนั้นฉันกลัวบ้างอาจารย์อ้อยอ่ะอาจารย์อ้อยที่สอนอยู่ที่วิทยาลัยทองสุขนะแนะนำมาบอกเป็นด็อกเตอร์จากยุฬาใช่ถ้าเป็นด็อกเตอร์ที่ใจดีมากท่านบอกว่าอ้วนอย่าเจ้าชู้นะบอกไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่เป็นคนที่เบื่อง่ายคือครบ3วันที่อยากจะเลิกแล้วเพราะมันมีอะไรที่เดิมๆไม่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆตรงนั้นก็บอกแล้วไงว่าถ้าคุณยังไม่มีแฟนสั่นตกใจมากในกามตกใจหมดเลยก็บอกแล้วไงถ้าคุณมีแฟนแล้วขอเบอร์โทรถ้าไม่มีถ้ายังไม่มีขอกุญแจห้องเบอร์โทรไม่ต้องนะจ๊ะฉันไปหาเองจะบอกให้นั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ดีนะจ๊ะตรงนั้นตัดผมเจ้าขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมเราเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยใช่เตือนกันกลางรายการอย่างนี้ละค่ะใช่ใช่ไหมตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะไปเถอะผ่านไปกันละกันมาเจอของคุณศรีนวลของใครนะจบแล้วเหรอคะจบราคาของคุณจัทนาสำหรับคุณจัทนาคุณศรีนวลคุณศรีนวลไงคะภาพรวม32เลขท้าย0292ครั้งใช่ศรีนวลก็คือเหมือนกับคุณอะไรนะคุณจัทนาเลยนะคะเพราะ3332เนี่ยผ่านไปเลยค่ะคุณธงชัยอ๋ออย่างจ้าไม่ใช่จ้ามันจะมีบริหารเสน่ห์อะไรประมาณนี้ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นพูดกันเยอะไปหรือเปล่าตกใจหรือเปล่าตรงนั้นความรักเนี่ยสร้างโลกนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะจากแล้วก็การที่ให้นะคะโดยเฉพาะการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยใช่ครับไม่ต้องเสียอะไรเลยใช่การให้อภัยไม่ต้องให้ไม่ต้องเสียอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณศรีนวล32ก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเสน่ห์จะแรงเกินห้ามใจเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่ามันทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงนะเพราะมันจะทำให้คุณมีเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามายุ่งกับคุณเยอะมากแล้วถ้าคุณบริหารไม่ดีคุณอาจจะพลาดเสียทีได้อ่ะมาดูคู่ต่อมาคือ02เป็นเลขของความแรงปาถนาเกินห้ามใจอย่าหวั่นไหวและลังเลเพราะชีวิตดิฉันไม่เคยลังเลฉันเห็นทุกใจกันเลยแล้วไปเดินค่ะสูดหายใจลึกๆแล้วก็ข่มใจตัวเองให้ได้นะคะจ้ะตรงนั้นนะครับลดละเลิกกิเลสตัณหาราคะฉันไม่ใช่เป็นคนเลิกดันเหตุราคะนะคะแต่ดิฉันกำลังจะไปหาว่านฤาษีค่ะตรงนั้นพูดแรงไม่ได้นะคะกำลังออกอากาศอยู่นะคะไม่เห็นแรงเริงอะไรเลยภาษาพื้นเมืองเขาเรียกว่าว่านดอกทองว้าเอาเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคะฉันขอเรียกว่านฤาษีแล้วกันตรงนั้นโอเคความหมายเขาเลือก02เนี่ยอย่าหวั่นไหวตรงนี้แล้วก็มั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนที่เก็บความลับคนอื่นมาเยอะมากแต่คุณมีดาบสังคมถ้าคุณเก็บดีก็ดีถ้าเก็บไม่ดีเขาจะโทษคุณเป็นคนไปพูดว่านชนิดนี้เนี่ยเดี๋ยวดิฉันขอบอกนิดหนึ่งนะคะว่ามันไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยไปมากๆในกงในกาบนะคะไม่ใช่ครับมันเป็นเมตตามหานิยมจ้ะตรงนั้นนะจ้ะแล้วมันก็เป็นสมุนไพรแต่โบราณใช่ไหมสมุนไพรแต่โบราณเลยนะเพราะว่าเลขว่านสมุนไพรเขาเรียกว่านฤาษีตัวเนี้ยเอาไปตั้งหน้าร้านทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองได้ใช่เป็นว่านที่มีเสน่ห์ติดต่อดิฉันได้ค่ะมีให้ทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะทุกวันนี้ที่ฉันเปลี่ยนไปเพราะเข้าว่านชนิดนี้แหละกลางค่ำกลางคืนมันไม่ได้ค่อยได้เข้าบ้านก็เพราะว่านตัวนี้แหละมันทำให้ฉันใจแตกตอนอายุ50มาเดี๋ยวไม่จบตรงนั้น คุณจะทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะคะสำหรับคุณศรีนวลคือคุณจะตั้งสติทำทีละอย่างภาษาพุทธเขาเรียกว่าฉันทะฉันทะจิตตวิริยะวิมังสาตัวนี้ชีวิตคุณจะน่าชื่นอกตรมตรงนี้นะครับชีวิตคุณจะล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังนี้นะครับจิตใจคุณจะเป็นคนที่ใจอ่อนมากคุณเชื่อคนง่ายแล้วคุณจะโดนหลอกนะครับระวังปัญหาครอบครัวจะมีโรคภัยมาเบียดเบียนและรักสามเศร้าระวังให้ดีอ่ะมา92เป็นเลขของความสำเร็จตรงนี้ค่อนข้างที่จะทำให้คุณเหนื่อยพอสมควรคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางและชอบการท่องเที่ยวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในการท่องเที่ยวกว้างอ่ะใช่ถึงได้ว่าดีค่ะการเที่ยวไปในโลกกว้างเนี่ยทำให้เรามีประสบการณ์ประสบการณ์นะคะการก็ได้ค่ะตรงนั้นนะคะแต่คุณจะสนใจในศาสตร์ลึกลับใหม่ๆและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจและเดินทางที่ถูกต้องคุณจะมีประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับสำหรับคุณศรีนวลและสามีจะรักคุณและมั่นใจในตัวคุณค่อนข้าง
มากเหมือนกันแต่การเดินทางของคุณเนี่ยคุณต้องทำอะไรให้ถูกในถูกที่ควรเพราะฉะนั้นภาพรวมของภูเวศรีนวลค่อนข้างที่จะไปเที่ยวไหนใช่ได้ซื้อของมาฝากเรามาฝากด้วยนะอ้วนบางปลาและเดี๋ยวบางทีรายการโยนนัมเบอร์นะครับตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งจารีตประเพณีโบราณคุณชอบนะเพราะฉะนั้นคุณมีอะไรดีๆอยู่ในตัวคุณบริหารตัวคุณเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จกับตัวคนนี้ตรงนั้นนะครับคุณศรีนวลคุณธงชัยครับเพื่อไม่การเสียเวลาคุณธงชัยแม่อินไตหรือธงชัยผสมสันติไม่ใช่ทั้งคู่เลยบอกนามสกุลไม่ได้นะครับตรงนั้นธงชัยนะคะขอสงวนนามสกุลนะคะจ้าผลรวม48ครับเลขท้าย3549 48เป็นเลขของหลงผิดเป็นชอบได้ง่ายเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นคุณจะดีจะช่วยอยู่ที่ปากของคุณอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นทำอะไรผู้ใหญ่จะไม่ค่อยปลื้มเพราะฉะนั้นคุณต้องพิสูจน์ฝีมืออยู่ตลอดเวลาเพื่อนฝูงจะเบียดเบียนความดีของคุณตลอดเวลาส่วนใหญ่คนชื่อธงชัยเนี่ยจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะธงชัยแม่นินไตหรือธงชัยประสงค์สันติจ้าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้วยนะใช่ค่ะตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องการเงินการทองคุณจะเสียผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาคุณจะถูกหว่านล้อมให้หลงผิดไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นขอให้คุณเชื่อใจคุณเองหลังจากคุณเดินหลงทางผิดคุณอาจจะประสบก็มีเศรษฐีแถวบ้านนะคะว่าไงจ้าเวลาไปยืมตังค์เขาอะไม่ใช่ดิฉันนะเพราะดิฉันไม่เคยยืมตังค์ใครจ้าว่ามานะคะเขาบอกว่าคุณมายืมเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีใช่แล้วคุณจะมีปัญญาใช้ฉันเหรอจบมาจบจ้ะก็เธอไม่สังเกตเลยว่าขอแล้วก็ยืมเธอระบอกขอแล้วก็ยืมดูสิคะถ้าเธอขอยืมเธอพูดติดไปเธอบอกขอแล้วก็ยืมคำขอมันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วอ่ะถ้าเธอมาทวงฉันแล้วหายกันใช่ไหมโอ้ที่โอเคตรงนั้นนะครับและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขนะคะอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวอย่างเด็ดขาดอบายมุขเนี่ยเพื่อความเสื่อมมีอยู่6อย่างค่ะอะไรบ้างจ๊ะดูละครโขนหนังเล่นการพนันดื่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหลายจ้ะตรงนั้นรวมทั้งเกียรติค้านการงานถูกต้องเลยพบคนชั่วเป็นมิตรจ้าดิฉันชอบเรื่องชั่วเรื่องอุ้นสัดส่วนมากกว่าอ่ะความหมาย35เป็นเลขของการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นทุกๆด้านคุณจะคล่องตัวก็จริงอยู่แต่คุณต้องมั่นใจในตัวคุณเองเพราะความหมายภาพรวม48คุณเจออย่างที่บอกไปแล้วเป็นที่พึ่งแห่งถูกต้องตรงนั้นครับอย่าหูเบาและอย่าเชื่อใจใครง่ายโอกาสที่คุณจะโดนขับกล่อมไปในทางที่ไม่ดีนะครับถ้าคุณอยู่ใกล้ชิดคุณดีคุณโชคดีถ้าเกิดคุณอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องการพนันขันต่อทุกอย่างคุณหลงละเริงอย่างแน่นอนแล้วคุณจะมั่นใจในตัวเองทางด้านนั้นถ้าเริ่มไม่ได้ก็ลดลงบ้างใช่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นครอบครัวบางครั้งจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับตรงนั้นสำหรับคนที่ใช้เบอร์นี้แล้วระวังเกี่ยวกับโรคถุงน้ำดีครอบครัวหมายความว่าสามีภรรยาลูกเนี่ยบางครั้งพ่ออยู่ทางแม่อยู่ทางนึงตรงนั้นนะครับพยายามเข้าหาผู้ใหญ่จะช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือคุณได้เวลาคุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณธงชัยขาใช่ครับตรงนั้นรับเป็นผู้ชายด้วยค่อนข้างที่จะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องให้ความช่วยเหลือตรงนั้นอย่างจริงจังนะครับอามา49เป็นเลขของการอัพโชคโดยเฉพาะความหมายของ4กับ9ตัวนี้ฉันรอดแล้วทำไมฉัน50แล้วอ๋อตรงนั้นใช่ไหมความหักเหตรงนี้อำนาจพืชจะทุกข์ความคุณแล้วก็ถ้าเป็นสุภาพสตรีนะถ้าเบอร์นี้นะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับคุณจะถูกสามีเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับแทนที่สามีจะเป็นช้างเท้าหน้าเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เหมือนคนคนเดียวกันจริงหรือเปล่าจ๊ะระวังจะอมทุกเราก็เดินไปพร้อมกันไม่ใช่ว่าขาหน้าไปทางขาหลังกูจะเดินถอยหลังใช่ตอนนี้ขาหน้าฉันไปอยู่ที่ปรีเวงจังหวัดกัมพูชาแล้วขาหลังมาอยู่จังหวัดสมุทรปราการประเทศไทยแล้วจะทำยังไงจ้าช้างตัวใหญ่หางอยู่เวียดนามชโลชโลช้างตัวใหญ่มากเลยตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นระวังโรคนิ่วในไตด้วยแล้วก็ระวังโดนเอาปรัดเอาเปรียบด้วยนะครับสำหรับคุณธงชัยนะครับตรงนี้ทำอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ลองปรึกษาคนในครอบครัวปรึกษากันอยู่อย่าเก็บอมพนามและเก็บความทุกข์คนเดียวเพราะหนทางออกมีเยอะครับอันนี้ครบถ้วนสำหรับท่านผู้ชมต่อไปคุณสายหยุดเลยดีกว่าฉันชอบมากเลยจะต่อเลยเหรอจะไม่พักท่านกำลังจะบอกว่าในเมื่อสายหยุดแล้วเนี่ยคุณต้องตื่นแต่เช้าเลยค่ะเพื่อที่ออกทำมาหากินเพราะตอนสายคุณจะต้องหยุดนะคะเอาอย่างนั้นเลยรถคุณสายหยุด6636
ผลรวม21เลขตัวเดียวก็3ค่ะคุณสายหยุดก่อนเอาสายหยุดก่อนเลยนะก่อนที่จะติดเบรกไปคุณบางครั้งเนี่ยรถบางครั้งก็คุณยังผ่อนส่งไม่หมดแล้วบางครั้งคุณติดค่าค้างค่างวดไปเยอะมากด้วยแล้วคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหากินเพื่อมาผ่อนรถคันนี้ให้ได้ไม่ดีค่ะใช่ครับพวกฝ่ายนุ่มฝ่ายนั้นเนี่ย uh-huh. ดิฉันนะคะว่าติดตามนี่รู้แล้วมีเงินใช้ก็จ่ายแล้วสิใช่ถ้าอยากได้ก็เอาเงินเดือนคุณจ่ายออกไปก่อนใช่ไหมจ้าตรงนั้นอุ้ยไม่ใช่นะตอนนี้เจออย่างที่ไม่ดีตรงนั้นนะครับเรามีหนี้เราก็ต้องใช้เราก็ต้องพยายามผ่อนส่งไปนะครับเพราะว่าเราอยากได้ใครมีตรงนั้นนะตรงนั้นเราก็ต้องทำให้ถูกต้องทำผ่อนไปเดี๋ยวใช่เดี๋ยวก็หมดเองนะไปเดี๋ยวมันก็เป็นของเราเออใช่ลืมไปพอได้แล้วก็มีเงินติดล้อก็กู้ใหม่ได้ใช่ตรงนั้นเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามาขอพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาตอบเกี่ยวกับเรื่องรถแล้วก็เนื้อคู่ด้วยตัวนั้นขอพักกันก่อนสักครู่นะครับลองสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นThai people are so friendlyAm so nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าอลาคิดอลาฟทูบีทอลาเอาบะแค่เพกเอาแค่ตุ้ยเขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณโคราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้โอเคออกแล้วไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้
เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We Care กลับมาพบกับรายการเจอ Number อีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะรายการของเราเนี่ยคือศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับใช่ครับถ้าเกี่ยวอะตัวเลขทางด้านรายรับหรือการเสียภาษีนะคะครับโทรหาดิฉันได้ที่027520521-2นะคะ027520521-2ตัวเลขวิ่งขึ้นให้แล้วนะครับหรือว่าอยากคุยหลังไมค์กับโอต้า092แล้วก็8820ย้ำเตือนนิดนึงนะคะครับรายการของเราเนี่ยรายการโยนัมเบอร์โทรสายสดทั่วโลกที่1806945145ค่ะครับผมแต่คุณปรีชาคุณราตรีเนี่ยคิดว่ารายการคู่สร้างคู่สมแต่เราก็ให้คำปรึกษาคุณได้นะได้ครับคุณปีชานี่เกิดปีวอกส่วนคุณราตรีเนี่ยปีกุลปีวอกเนี่ยถ้าตีออกมาเป็นตัวเลขก็เลข9เลข9ปีกุลเนี่ยเลข12ค่ะเลข12 นะครับได้สอบถามมาว่าชีวิตคู่ฉันในการดำเนินชีวิตอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเป็นอันนี้คือเขาสนใจเขาสอบถามมาวันจะตีเป็นรหัสได้เลยว่าถ้าเป็นเพื่อนกันคุณก็จะคบกันมาอย่างไม่ค่อยสนิทใจแต่ถ้าคุณเป็นสามีภรรยากันเมื่อไหร่นะครับทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็จะคิดว่าตัวเองนั้นเก่งตัวเองไม่ง้อคือจะไม่ค่อยหันหน้าพูดคุยกันด้วยทางที่ดีเพราะว่ามันจะมีอารมณ์หึงหวงและอารมณ์เขาเรียกอะไรนะอารมณ์ของตัวเองค่อนข้างมากจนเกินไปคือเอาใจตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเป็นนั้นจริงๆคนสองคนเนี่ยมาจากต่างครอบครัวกันนะคะใช่ครับก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันด้วยปัญหาอันดับแรกสำหรับคู่นี้คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินและที่อยู่อาศัยนะครับคือคุณปีชาปีวอกกับปีกุลคุณจะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยคุณจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ค่อยลงให้กันแล้วก็จะมีปากเสียงกันอยู่ตลอดเวลาปีหนึ่งคุณทนได้ปีสองคุณค่อนข้างดีนะครับผ่านไปประมาณสัก4ปี5ปีคุณถึงจะเริ่มสร้างตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนกันอย่างมากลิ้นกับฟันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ต้องเท่าที่อาศัยกันนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าทำตัวเป็นปลาไหลนะฮะสายสเก็ตแล้วก็ติดกระโบไม่เอาตรงนี้นะครับและอย่างหนึ่งถ้าว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้วเนี่ยนะคะใช่ครับถ้ายังไม่แต่งงานเนี่ยจ้ะแล้วคิดจะแต่งงานเนี่ยดิฉันหนึ่งเดียวคนนี้ Wedding Studio เนี่ยมีชุดสวยๆ แล้วเราทำให้คุณสวยได้นะคะอย่าลืมรวมทั้งถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยจ้ะอยากจะแต่งถ่ายรูปครอบครัวเราก็ยินดีบริการค่ะจ้ะมีให้ครบวงจรสำหรับหนึ่งเดียวคนนี้ Wedding นะครับตอนนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับและใจเย็นและมีเหตุผลให้ดีๆนะครับเพราะว่าและก็ถ้ารหัสตัวนี้ขึ้นมาทั้งหมด21เป็น3ความแห่ง9มันค่อนข้างรุนแรงเพราะทั้งคู่มักจะเอาชนะค้าขายกันเองต้องใจเย็นๆกันทั้งคู่นะครับสำหรับคุณปีชาลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันเนี่ยใช่ก็อาจจะเคยไหมคะที่ว่าอยู่ดีกัดลิ้นตัวเองเจ็บมากเจ็บใจมากเลยไม่รู้จะไปโทษใครได้ใช่ครับตรงนั้นก็คือต้องไปตามคันลองนะครับมาท่านให้อภัยกันนะครับคือคุณอรุณค่ะกับคุณนิตยานะคะคุณอรุณเนี่ยปีชวดคุณนิตยาเนี่ยมาเสงชวดเนี่ยถ้าตีเป็นตัวเลขก็เลข1ค่ะมาเสง6ค่ะคุณอรุณนะครับกับคุณอะไรนะนิตยานิตยาคุณอรุณคุณชื่อผู้ชายนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยแปลว่าสว่างเช้าอะค่ะอรุณคืออยากจะบอกว่าคุณอะไรนะคุณนิตยานี่ฉันไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่ว่าแหมยันสว่างนะคะเขาชื่ออรุณค่ะไม่ใช่อะไรอะไรถึงก็สว่างเลยเหรอคะสว่างคาตาที่ไม่ไหวนะคะคือรหัสตัวเลขของเขาเนี่ยเอาแบบตรงๆเลยนะ T
ทิ้งกันตั้งแต่ปีแรกคุณไม่ฟังเหตุผลกันเลยนะคือพูดตรงๆเริ่มที่ปีแรกอ่ะภายในเดือน2เดือนแสดงว่าไม่อร่อยเลยไงยะเพราะเผลอเขาหม้อข้าวไม่พันดำคุณโบราณจะพูดลักษณะอย่างนี้นะของฉันใช้เตาแก๊สมันจะดำได้ยังไงแล้วของฉันเนี่ยของฉันใช้กระทะโปรีคิงนะคะใบเป็นพันเป็นหมื่นคือไม่เคยเห็นใบมันดำได้ยังไงคือไม่เคยเห็นลูกไม้ที่เป็นแบบนี้เลยคือพูดจริงๆนะคือรหัสของเขาแล้วคือคุณพร้อมที่ขย้ำกันอยู่ตลอดเวลาเธอเข้าใจไหมรหัสของเขาออกมาคุณพร้อมที่ขย้ำโอ้โหอย่างนั้นต้องอยู่กันนานครับว่าฉันซาดิสฉันบอกตรงๆเลยว่าไม่ยอมกันแล้วจะมีแต่ปัญหาแบบประเภทที่ว่ารบราฆ่าฟันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วโอกาสจะสร้างตัวไม่มีตรงนั้นคือเช่นเห็นรหัสตัวเลขแล้วมันค่อนข้างแรงแล้ว6บวก1มันเท่ากับ7มันเป็นสิ่งที่คือน่ากลัวมากเลยไม่เคยเห็นนะทางอาทิตย์ไม่เคยเป็นคือขอให้คุณอดทนใจเย็นถ้าคุณรักกันพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่คู่กันแต่แนะนำนิดนึงแล้วก็ละกันนะอันนี้ถ้าพูดไม่สุภาพขอโทษทีคะตกลงทางอาทิตย์ไม่เคยเว้นหรือว่าทางอาทิตย์ไม่เคยโดนจะเพิ่งมีลูกกันละกันเพราะว่าห่วงมากเพราะรหัสมันทิ้งกันเดี๋ยวลูกมันจะมีปัญหาใช่ตรงนั้นก็คือถ้าปวดมันไม่ดีก็รู้สึกว่าจะรู้จักด้วยนะคะคุณอรุณเนี่ยขอกราบประทานไหว้อีกรอบอย่าเพิ่งมีลูกกันนะถ้าพ่อเพิ่งแต่งงานกันเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นกันนิดนึงใช่เพราะคือใจเย็นนิดนะมีอะไรค่อยๆทีถ้าอาศัยกันคุณผ่าน5ปีขึ้นไม่ได้คุณรวยแน่นอนคู่นี้ถ้าอยู่กันได้แต่มันจะคนมองไม่ทันนะใช่ตรงนั้นอ่ะมาคู่ต่อไปเลยเวลาเราจะหมดจริงๆค่ะค่ะคุณธงชัยค่ะธงชัยมาอีกแล้วมาอีกแล้วธงชัยอีกแล้วเกิดปีมะเมียค่ะหมายเลข7คุณอุตสาเกิดปีหมาค่ะปีจอเบอร์11ขอบอกเลยนะคุณธงชัยเนี่ยถ้าเรื่องการเงินนะหมากับหมานี่อยู่ด้วยกันได้ไหมคะพูดกันตรงๆเลยนะคุณธงชัยจะมีปัญหาเรื่องการมนเมมชิบหายใบวอดเลย ถ้าพูดเป็นสภาพขอโทษด้วยนะเมมเงินเมียชิบหายซ่อนใช่อีเมียก็ช่างคุยนะคุยจริงๆเพราะรหัสค่ะเจอเพราะรหัสคู่นี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการที่อาศัยกันใช่ตามติดคู่สองใช่ตามติดด้วยคิดอย่างดุเด็ดเผ็ดมันนะคือบอกตรงๆเลยว่ารหัสปีนี้ของคุณธงชัยก็คือพูดง่ายๆเลยว่ามันตกแล้วมันตกเลข9ถ้าเย็นๆจริงๆถ้าร้อนๆแบบประเภทที่ว่าสะใจจริงๆเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งสติดีๆแล้วอย่าใช้อารมณ์กันเป็นอย่างดีคุณธงชัยเพราะรหัสของคุณออกมาแล้วเนี่ยคุณจะมีปัญหาคิดถึงวันที่ร่างกันใหม่ๆอ่ะค่ะใช่ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งสติใจเย็นๆทำไมพูดถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยฉันหนาวๆร้อนๆยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าฉันหมายมั่นปั้นมือว่าฉันกลับบ้านฉันต้องคว้าไปสักคนหนึ่งก็ได้เนี่ยใครก็ได้เอาไปเถอะจะเอาไปไหนก็เอาไปอ่ะเดี๋ยวไม่จบเพราะฉะนั้นขึ้นปีที่2ต่อปีที่2นะคะขึ้นปีแรกเนี่ยขึ้นปีที่2เนี่ยขอให้คุณเนี่ยนะตั้งสติให้ดีๆมากแล้วจะทำอะไรขอให้คุณปรึกษาหารือกันให้ดีๆเพราะว่าคุณธงชัยอ่ะนะครับปีแรกก็เขาเรียกปลาไหลใส่สเก็ตติดเทอร์โบแล้วนะครับตรงนั้นทุกอย่างแบบกำลังเติมกำลังเมามันมากเลยถ้าเป็นเจ้าชู้ก็คือเบอร์โทรไม่ต้องกุญแจห้องมาและฉันกลับเองได้ตอนตีสามแม้ก็จะทิ้งไว้ให้ดูแค่ไฟแช็กอย่างเดียวตรงนั้นก็ยังดีประมาณนั้นตอนนั้นเลยมีลองฉงลองช็อตตรงไหนไม่ดูเพราะฉะนั้นและส่วนสุภาพสตรีจะฝ่ายเสียอกเสียใจคุณจะกินน้ำตาต่างข้าวคุณจะร้องไห้อยู่ตลับเวลาแล้วเผลอขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกินน้ำใต้ศอกนี่ยังพอทนนะคะถ้ากินน้ำใต้เข่าเนี่ยจบค่ะจบเอามาคู่สุดท้ายเลยเดี๋ยวเวลาเราหมดแล้วจริงๆคือก็เธอบอกว่าอยากจะไปภาคอีสานคุณอุดรเลยค่ะอุดรนี่อีสานมะใช่ครับตรงนั้นเกิดปีละการนะคะหมายเลข10และคุณปกามาศปกามาศนี่ก็คือดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะโอเคมากรองค่ะเลข5ฉันเข้าข้างคุณปกามาศอย่างเต็มที่คุณปกามาศคะดิฉันไม่แน่ใจว่าเพื่อนที่คุณเอามาให้ฉันเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับคุณปกามาศโง่อย่างเดียวโง่แบบประเภทว่าทำอะไรก็พยายามโง่อย่างเดียวไม่รู้คือบางครั้งเนี่ยการแกล้งโง่บ้างเป็นสิ่งที่ดีใช่ตรงนั้นนะแต่ถ้าแกล้งบ่อยๆเนี่ยโง่จริงเลยอุ้ยเข่างอกยังเนี่ยเช็ดปากหน่อยปากค่ะหญ้าติดปากตรงนี้นะบอกได้เลยนะคุณแกล้งโง่แล้วคุณจะรู้อะไรดีๆเพราะว่า
ถ้าใช้ชีวิตคู่กันผู้ชายคนนี้จะยอมคุณอยู่เสมอนะครับโอเคนะครับถ้ายังไงแล้วสัปดาห์นี้นะครบถ้วนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่นะครับขอเก็บสมบัติก่อนนะคะสมบัติเยอะค่ะสมบัติเยอะจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการจัวนัมเบอร์มานะครับก่อนที่เราจะจากไปก็ขอฝากท่านผู้ชมนะว่าถ้าพลาดพลั้งสิ่งใดและผู้จาไม่สุภาพวันขอโทษตรงนี้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดิฉันไม่เคยพลาดค่ะอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยนะครับในการทำงานตรงนี้นะครับช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับด้วยพบกับความโชคดีตลอดไปใช่ตลอดปี60เลยตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์อ้วนบางปลาและเดี๋ยวบางทีจะกลับมาพบกันกับสัปดาห์หน้ากับรายการจั่วนัมเบอร์แล้วก็อย่าลืมโทรมาร่วมรายการแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาสอบถามได้นะครับอ้วนจะกลับมาตอบสดๆอย่างนี้เสมอก่อนจากไปขอกลับคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ